มจะพาทุกท่านออกจากเรื่องโควิดแต่ก็เกี่ยวนิดๆอยู่ดีอ่ะแต่ก็พยายามจะหาข่าวที่ไม่เกี่ยวโควิดบ้างนะครับผมจะไปเล่าเรื่องเครื่องบินให้ฟังอ่ะทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกับเครื่องบิน A380 เป็นอย่างดีใช่ไหมวันนี้เราจะมาคุยถึงเครื่องบิน A380 A380 เนี่ยเป็นเครื่องบินโดยสารนะฮะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเครื่องบินโดยสาร2ชั้นรุ่นเดียวเท่านั้นในโลกที่มีบินอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมขอภาพ T3 ขึ้นมาหนึ่งได้ไหมฮะ A380 เนี่ยตอนที่มันถูกคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นความฝันของวงการการบินเลยนะถ้าใครที่อยู่ในวงการการบินจะรู้ว่าโอ้โหนี่เป็นเรียกว่าเป็นแบบเขาเรียกเป็น engineering marvelous engineering project เลยเนี่ยนะฮะแต่ Airbus ประกาศมาแล้วว่าจะหยุดการผลิต A380 เนี่ยปีหน้าคำถามคือทำไมเราต้องย้อนกลับไปฟังประวัติเรื่องนี้นิดนึงก่อนนะครับคือมี A380 เนี่ยถูกเริ่มคิดขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเดินทางแบบที่เคยเป็นที่นิยมมากเรียกว่า Hub and Spoke สมัยก่อนเนี่ยสมมุติว่าเราจะบินไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะต้องบินไปเมืองนึงซึ่งเป็นเมืองฮับของสายการบินนั้นเช่น Northwest ก็อยู่ที่มินนาโพลิสอย่างเงี้ยนะฮะคุณบินคือคุณจะไปไหนไม่รู้อ่ะคุณมานี่ก่อนแล้วก็มีการสวิตช์กันนะครับแล้วก็ไปต่อมันเป็นเวลามันเป็นวิธีการที่ effective ตอนนั้นเนี่ยเครื่องบินขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตอนนั้นก็คือตระกูล Boeing 747ครับ Boeing 747นี่อยู่ในการวงการการบินมาหลาย10ปีแล้วนะครับเป็นเครื่องบินสำคัญสำคัญหลายครั้งเราจะเห็น Boeing 747ในซีนสำคัญมากเครื่องถ้าเอาว่าดังสุดก็คือ Boeing 747ที่ถูกนำไป modify เป็น Air Force 1ซึ่งมีอยู่2ลำนะฮะนั้นเบสจาก Boeing 747 200 Boeing 747เนี่ยก็ช่วงนี้เนี่ยหลายสายการบินก็ปลดระวางหมดละการบินไทยก็รู้สึกว่าจะปลดแล้วไม่รู้หมดหรือยังนะฮะแต่ว่าในช่วงยุคต้นยุค90เนี่ยนะครับ Boeing กับ Airbus เนี่ยเคยมีความคิดจะร่วมมือกันทำเรียกว่า Next Mega Jumbo Jet ก็คือโครงการ A380 เนี่ยแต่ตอนแรก Boeing จะเอาด้วยคือมันร่วมทำด้วยกันแต่ก็ตกลงกันไม่ได้ Airbus ก็เลยบอกว่างั้นเราทำคนเดียวนะครับเริ่มต้นโปรเจกต์ที่ตัดสินใจทำในปี1996นะครับ Airbus คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการเครื่องบินขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยประมาณ 1,200 ลำแล้วเขาคาดการณ์ว่าตัว A380 เนี่ยจะขายได้สักประมาณ700ลำนะฮะปรากฏว่าพอเข้ามาถึงปี2000ปุ๊บเทรนด์มันเริ่มเปลี่ยนแต่เขาก็เดินหน้าต่อ Airbus A380 เนี่ยส่งมอบลำแรกให้สิงคโปร์แอร์ไลน์ปี2007แต่ตอนนั้นเนี่ยคนต้องการการบินแบบ direct มากกว่าก็คือพูดง่ายๆคือว่าสมมุติว่าคุณจะบินไปจากซิดนีย์ไป LA เงี้ยไม่อยากแวะไม่อยากแวะที่ไหนเลยหรือว่าจากซิดนีย์ไปชิคาโกเงี้ยไม่อยากแวะที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นเครื่องบินแบบนี้มันก็เลยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าสรุปโดยรวมแล้วเนี่ย A380 เนี่ยจากที่จะขาย700ลำเนี่ยตอนนี้มียอดสั่งทั้งหมด251ลำและส่งมอบไปแล้ว242ลำและไอ้ส่วนที่เหลืออีก9ลำเนี่ยก็คาดว่าอาจจะไม่เอาแล้วด้วยนะฮะลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ A380 คือสายการบิน Emirates ครับEmirates มีเครื่องบิน A380 อยู่ครึ่งอ่ะของทั้งหมดของบนโลกใบนี้โดยประมาณนะฮะการบินไทยเราก็มีนะเรามี6ลำนะฮะ A380ขอภาพถอดไปได้ไหมฮะจะดูขนาดนะฮะมันใหญ่กว่า Boeing ใหญ่กว่า Boeing 747ในเชิงของที่นั่ง555ที่นั่งนะ Boeing 747ได้410ที่นั่งแม้ว่าลำตัวจะยาวกว่าก็ตามนะครับภาพถัดไปฮะในเครื่องบิน A380 เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันสามารถทำอะไรเยอะมากนี่คือ A380 ของ Singapore Airlines นะฮะสามารถนอนได้แบบนี้เลยนะฮะเต็มที่แบบนี้เลยนะครับนี่คือ First Class ของ Singapore Airlines แล้วมันก็มีของเจ๋งๆนะมากมายเช่นบาร์นะฮะภาพถัดไปนะฮะอันนี้เป็นบน Emirates นะฮะคุณเบื่อนั่งที่ตัวเองใช่ไหมคุณนั่งอยู่ Business Class First Class ก็นั่งดื่มแชมเปญตรงนี้ได้นะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้กำลังจะกลายเป็นอดีตเพราะตอนนี้คนอยากจะบินแบบ direct มากกว่าเพราะฉะนั้น A380 เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าจะอยู่ใน service ได้อีกประมาณสัก 5-6 ปีแล้วก็จะถูกลบละเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าน้ำมันนะอธิบายแบบนี้ครับ ในเครื่องบินประเภทเดียวกันที่เป็น long range เหมือนกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่น Boeing 777-300ER ย่อมาจาก extended range นะฮะคือบินได้ไกลมากประมาณ 15,000 ไมล์เนี่ยนะครับ 15,000 กิโลขอไป 15,000 กิโลเนี่ยนะครับ efficiency ต่อหัวของ777เนี่ยดีกว่าเยอะมากพูดง่ายๆคือทำให้สายการบินเนี่ยได้เงินเยอะกว่า A380 ใหญ่ก็จริงเท่ก็จริงสามารถทำอะไรประหลาดที่ไม่มีทำเช่นบาร์เป็นต้นเครื่องอื่นทำไม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งอย่างสายการบินเอติฮาดเนี่ยนะฮะมีสิ่งที่เรียกว่าอพาร์ตเมนต์ในนั้นเนี่ยมีห้องอาบน้ำส่วนตัว
อบน้ำห้องอาบน้ำด้วยนะไม่ใช่ห้องน้ำเฉยๆนะฮะถ้าใครอยากดูรีวิวพวกไอ้หรูๆพวกนี้เนี่ยให้ไปตามช่องพี่อู๋สปินไนน์นะไปเจ๋งมากเลยทบเจ๋งมากแกบินมาหมดแล้วไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็คงจะได้มีโอกาสบิน A380 อีกเพียงไม่นานเท่านั้นและโควิด-19 ก็เป็นตัวซ้ำให้สายการบินยิ่งอยากจะเลิกใช้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับโครงการนี้ใช้เงินพัฒนาไปทั้งหมด 25,000 ล้านแน่นอนว่าไม่คุ้มนะฮะ Airbus ก็เจ็บไปพอสมควรทีเดียวสำหรับเรื่อง A380 เป็นเครื่องบินที่ผมชอบมากนะ Headroom ดีบินนิ่มนะฮะแต่ก็อาจจะได้บินกันอีกไม่นานแล้วนะครับ